สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูสนุกเกอร์ร่วมกับสมาคมกีฬาเบียร์แห่งประเทศไทยครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดหรือการไลฟ์สดกับการแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิตครับรายการอาชีพของเมืองไทยครับประจำปี2023นะฮะก็คือเป็นรายการของปีหน้าครับซึ่งต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยมีการแข่งขันรายการเยอะครับสนุกเกอร์ทำให้รอบคัดเลือกอะมาแข่งในเดือนธันวาคมปีนี้ครับวันนี้เป็นรอบ128คนนะฮะแข่งระบบ4ใน7เฟรมครับและคู่ที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่นี้เป็นคู่เอกก็ว่าได้ครับระหว่างคนนี้ครับแชมป์สนามที่5นะจังหวัดศรีสะเกษของปีที่แล้วนะคือของฤดูกาลที่แล้วอ่ะแต่เป็นของปีนี้ที่เขาได้คว้าแชมป์อ่ะที่ศรีสะเกษนุกจันทร์ครับนันจุกยุทธภพภาคพจน์ครับเจอกับคนนี้ครับอดีตมืออาชีพโลกนะแล้วปัจจุบันยังเป็นทีมชาติมาเลเซียอยู่นะอาจจะเป็นมือ3แต่ก็ยังเป็นทีมชาติอยู่ต่อชุนหลงครับหรือต่อชุนลองชุนเหลียงได้หมดครับบางคนเรียกต่อชุนเหลียงนี่ครับสมัครมาแข่งเองเลยนะคนนี้แข่งตั้งแต่รอบแรกนะมาเจอของชอบของนู่นนันจุกด้วยนันจุกเพิ่งเมื่อเดือนกันยามั้งถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อสิงหาเอาชนะในรอบชิงครับเอาชนะลิมก๊กเหลียงครับลิมก๊กเหลียงเดี๋ยวนี้เป็นแชมป์โลกไปแล้วนะแต่มาแพ้นุกจันครับรอบชิงครับที่ศรีสะเกษ 4-0 เข้ามาทักทายกันได้นะครับสนุกทุกท่านครับวันนี้ครับสกุลโอหรือโอปาราทำหน้าที่ครับผู้บรรยายในคู่นี้ครับทักทายทุกท่านก่อนนะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับมีมุกพรสวรรค์ไหมวันนี้น่าจะแต่งโต๊ะมันมี2ที่แต่งนะฮะสวัสดีคุณตั้มนะสวัสดีพิษเสถียรนะคุณนายยอดสวัสดีนะครับคุณอัครวัฒน์นะอัครวัฒน์นะนี่ของดีเมืองจันทร์ใช่ไหมฮะนุกจันทร์นันจุกต้องบอกว่านุกจันนี่ออกตัวมาแล้วครับไม่ได้จับคิวมา7วันมัวแต่ไปวิ่งครับเขานี่ลงมาราธอนมินิมาราธอนนี่เขาลงหมดนะฮะคนนี้เป็นคนรักสุขภาพครับแต่ตอนนี้ก็เก็บตัวนะทีมชาติเก็บตัวบิลเลียดอยู่นันจุกนุกจันภาพชัดนะครับสวัสดีครับคุณพุทธพงษ์นะมาดูครับต้องบอกว่านี่มากับแฟนนะต่อชุนหลงมาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยมาสมัครคัดแข่งขันเองด้วยปกติเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะมีเห็นบอกนโยบายสมาคมก็คือจากอาเซียนแต่ไม่เชิญเราสักทีนึงต่อชุนหลงบอกสมัครเองเลยดีกว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงวืดไปทีนึงต้องบอกว่าลีกประเทศไทยเนี่ยครับอาชีพประเทศไทยเนี่ยแข็งๆนะนักกีฬาทีมชาติหลายคนมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ระดับอาชีพจริงๆดูแล้วแชมป์ยากผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเชิญระดับอาชีพมาพวกดิงก็เคยมามาโกฟูก็เคยมาโจ๊ตบิงแฮมก็เคยมาในรอบสุดท้ายนะโอ้ยหลายคนนะนายเจอบอลมาหมดครับแต่น้อยคนที่คว้าแชมป์ไปได้ก็มีนายโจบอลคว้าแชมป์ที่นครสวรรค์ติงชุนฮุยนี่น่าจะเป็นแชมป์ที่หัวหินนุกตูบโชลกอมาเลเป็นไปได้ครับแต่นี่ก็ออกตัวมาแล้วนะว่าซ้อมน้อยแต่ไม่ต้องห่วงครับเป็นทีมชาติบิลเลียดนี่ทางขาวดีมากต้องบอกว่าทางขาวดีมาก
กดไลค์กดแชร์กันไปครับทักทายกันมาได้ครับรายการนี้เป็นรายการที่1นะคัดไปเล่นปีหน้านะฮะปีหน้าจะเล่นระหว่างวันที่30มกราหรือไงเนี่ยที่จังหวัดแรกก็คือกาญจนบุรีนะฮะโอ้กระจาแดงนี้กันยากครับเราดูครับหรือจะซึมขาวมาไว้ให้ดำบังน้ำหนักต้องดีนะแล้วก็สวัสดีครับคุณสุวิดานะสวัสดีครับคุณธนบูรณ์นะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาวันนี้นันจุกเจองานหนักครับจะผ่านเข้ารอบ64หรือเปล่าอยู่ที่ต่อชุนเหลียงเนี่ยฮะต่อชุนหลงเนี่ยผมอ่านได้หมดครับเอาละครับสู้เลยแต่เขาหนีขาวไปในตัวนะทำได้ดีครับนี่ครับเคยเล่นอาชีพมาแล้วนะอาชีพโลกเนี่ยนะตอนที่เขาเล่นอาชีพอ่ะไม่ใช่ครับน่าจะไปริมเขื่อนเลยอ่ะเห็นจัดที่ริมเขื่อนโรงแรมไหนผมไม่ทราบนะแต่เห็นบอกว่าริมเขื่อนเพราะว่าคุณตู่น้ำแดงไปตรวจสนามมาแล้วเล่นกันบนเขื่อนเลยอ่ะนี่ครับมือบิลเลียดชุดซีเกมเกี่ยวของเหรียญทองแดงซีเกมโอ้โหเกมนี้ดูแล้วใครจะจับแดงได้ก่อนกันดีวะสวัสดีครับคุณวโรจน์นะวันนี้ถ่ายกี่คู่เดี๋ยวผมอยากทราบเพียงเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวได้เข้ามาก่อนว่าอยากดูคู่ต่อจากนี้ไหมคู่ต่อนี้จะเป็นนุกดุกดิกนะนุกสงขาจะเจอกับสยมตันเซียนครับหรือเคยลงในยูสนุกเกอร์นะฮะว่าลีลาการแทงของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นนักกีฬานักสนุกเกอร์เอ็นวิทเพรสลีย์กว่าจะแทงได้ต้องตึงดึงตึงดึงเต้นอยากดูไหมครับถ้าอยากดูกด1กันมาเลยดีกว่าถ้าอยากดูคู่ต่อไปเนี่ยฮะเราจะถ่ายให้ต่อจากคู่นี้ฮะกด1มาเลยถ้าอยากดูคู่ต่อไปคุณนายยอดบอกดูครับกดหนึ่งมากใครอยากดูคู่ต่อไปเนี่ยนุกสงขาเจอกับลีลาเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายลีลาเลยว่ากว่าเขาจะแทงได้เนี่ยวันนี้ไม่รู้เขาจะเขินกล้องหรือเปล่าโอ้โหเป็นอะไรที่ประทับใจเห็นตัวจี๊ดแทงเนี่ยหลายท่านอยากดูนะอยากเห็นตัวจี๊ดอยากเห็นนุกดุกดิ๊กสักร้อยคนเนี่ยผมจะจัดให้ดูเลยผมจะให้ทีมงานถ่ายต่อเลยสวัสดีครับคุณบัณฑิตใครอยากดูคู่ต่อไปบอกเลยนะฮะตัวจี๊ดโกมลลีลาการแทงที่ไม่เหมือนใครครับแล้วไม่มีใครอยากเหมือนด้วยมาดูครับสกูกินดำอีกหลุมเดียวกันครับโอ้โหไม่ลงเอาครับแดงซ้ายบนซ้ายไม่น่าเห็นนะเพราะมันบังกันหลุมยาวเลยไหมเซฟขาวด้วยดูครับลูกนี้เชื่อแล้วครับไม่ได้จับคิวมา7วันเขาบอกเพิ่งเปิดกล่องมาครับอยากดูกันเยอะครับได้เลยครับนี่เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนี่ให้ครบร้อยนะเราจะให้ดูสวัสดีครับคุณกรพรมนะคุณนันตชัยอยากดูนะผมจะให้ดูครับค
ู้จอมลีลาครับไม่รู้ว่าดุกดิกจะโดนสะกดหรือเปล่าตัวจี๊ดโกมลเขาก็ไม่ธรรมดานะปีม้าในมือแต่ผมออกตัวนิดนึงต้องให้เวลาในการแทงของเขานะฮะประมาณ10ถึง20วินาทีเพราะขวาเขาจะเต้นเอ็นวิดเสร็จเขาถึงจะแทงบางทีจะเข้าไปแทงแล้วถอยออกมาอีกเข้าไปแทงแล้วถอยมาอีกต้องให้เวลานะฮะอย่าไปว่าเขาถ้าใครอยากดูโอ้โหเป็นยังไงนะมือ3ของมาเลเซียแต่ก่อนก็เป็นมือ1นะต่อจุนหลงเนี่ยพอตอนนี้ริมก๊กเหลียงเนี่ยเอาไปกินแล้วมือ1ประเทศมาเลเซียและเป็นแชมป์โลกด้วยล่าสุดไปคว้าแชมป์โลกที่ตุรกีตอนนั้นนุกดุกดิกเนี่ยตกรอบ16มั้งและไผ่ตกรอบ32แต่ไอ้ริมก๊กเหลียงที่ไปเป็นรองแชมป์แพ้นุกเนี่ยไปได้แชมป์โลกแถมเป็นแชมป์โลกประเภททีมด้วยนะชนะไทยอ่ะชนะไผ่สากลกับนุกดุกดิกที่มาเลเซียในบ้านตัวเองตอนนั้นเขาชู่คู่กับมือ2ของประเทศมาเลเซียก็คือโมคินโฮอันนี้เป็นคู่อันนี้เป็นเบอร์3นะต่อจุนหลงเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงครับฝีไม้ลายมือนี่ไปเล่นระดับอาชีพโลกมาแล้วอย่างต่ำ3ปีด้วยเท่าที่ทราบมาอ้าวติดคุกครับน้ำเงินครับถ้าจะเล่นเล่นน้ำเงินครับหรือไม่ก็แทงน้ำตาลกันครับได้ครับได้อยู่โอ้หลายท่านอยากดูมากเลยครับจัดให้ครับนุกดุกดิกคู่ต่อจากนี้ครับแต่ตอนนี้มาดูคู่บิ๊กแมตช์ก่อนนี่ครับธงชาติมาเลเซียเห็นเลยฮะปักอยู่หน้าอกแห่งน้ำตาลกันมาแล้วมาวันแรกนี่ผมไม่รู้นะว่าใช้เขามาแข่งด้วยผมเห็นชื่อลอรี่ทอคือใครลอรี่ทออ๋อพอเห็นตัวอ๋อนี่มาแข่งด้วยเหรอต่อจุนเหลียงเขาคือเขาปีที่แล้วมาขัดคิวสคูลนะเขาใช้ชื่อต่อจุนเหลียงจริงๆเขาต่อจุนเหลียงแหละแต่มาครั้งนี้ก็ใช้ชื่อลอรี่ทอต้องบอกว่าวันนี้นุกเจอตอครับเจอตอของจริงครับตอจุนเหลียงไม่ใช่เจอตอของหนักน้ำหนักเป็นไงเบาวีครับใจอยากจะวัดน้ำเงินนะเนี่ยดูแล้วเขาคิดอ่ะถ้าเล่นเพื่ออนาคตต้องตบน้ำเงินครับแต่ดูแล้วไม่เอาดีป่าสวัสดีครับคุณเลขาวาเลตี้นะสวัสดีทุกท่านนี่เราเช็คมาแล้วนะ80กว่าคนนะยังไม่ครบร้อยถ่ายนะกดหนึ่งมาเลยใครอยากดูอ่ะครบร้อยเราจะถ่ายคู่ต่อไปเอาครับนี่แก้ชิ่งนะน้ำตาลไม่ใช่อย่างที่คิดว่าจะเป็นหลังน้ำตาลนี่พาแฟนมาด้วยหุ่นเท่ากันเลยนะแฟนเนี่ยเอาจุดหลงเนี่ยโต๊ะที่เห็นนั่นคือช้างป่าโมกนะฮะโต๊ะข้างหลังเจ็ดแดงส่งขาวลงไปข้างล่างครับแดงลูกขวาสุดส่งมาเลยใครยังไม่ส่งกดหนึ่งส่งมาเลยครับเราจะเช็คทีมงานเช็คว่าเราจะอยู่ถ่ายกันต่อหรือเปล่าเพราะเดิมทีเนี่ยเราจะถ่ายแค่วันละคู่ยกเว้นรอบ64 คนถ่ายทุกรอบนะฮะตั้งแต่วันที่7 8 9เนี่ยเราถ่ายทุกรอบแต่วันนี้พรุ่งนี้จะถ่ายคู่เดียวแต่ถ้าท่านขอมาเนี่ยเราจะถ่ายให้อีกคู่นึง
หนึ่งต่อขับร้อยคุณงานสร้างเงินนะคุณมงคลปากน้ำโพครับครับนันจุกคนนี้เพิ่งมาวิ่งไปวิ่งเมื่อวานไปวิ่งมาราธอนมานะที่ราชมังคลาเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขารักสุขภาพวิ่งทุกงานเสาร์อาทิตย์นี่ไปหมดฮะตอนนี้เขาทั้งมินิทั้งฮาล์ฟมินิมาราธอน25โลก็วิ่งกำลังจะก้าวไปแบบมาราธอนแล้วมั้งได้ก้าวมาราธอนเห็นไหมลูกตรงๆไม่น่าเห็นนะผมดูแล้วการแดงหลังชมพูเนี่ยฮะขาวลงไปข้างล่างเหมือนเดิมยังไงเนี่ยเอาขาวลงมาข้างล่างเล่นแดงลูกทางนี้โอ้ยใจถึงพึ่งได้ครับกล้าไหมชมพูหลุมกลางคิดครับคิดแล้วดูแล้วอย่างนี้ต้องการแล้วฮะนุกบอกไม่วัดดีกว่าดูแล้วครับอย่างนี้กันนะฮะไม่สู้ครับเอาขาวลงไปทางด้านเล่นแดงลูกตรงๆฮะแล้วก็ขาวเบี่ยงขวาหนีไปเอาแล้วครับพลาดแล้วครับมีให้เล่นไหมชมพูจอแดงลูก3ลูกฮะลูกตรงกลางอ่ะถ้าจะเล่นได้ต้องดูก่อนโอ้โหเหลี่ยมนี้เหมือนจะบังกันนะลูกกลางเนี่ยฮะที่เรียงกัน3ลูกใช่ครับลูกกลางครับเอาไหมเกมเครียดกับคู่นี้ทำได้ดีครับโอ้โหนันจุกนี่เองอ่ะได้ชมพูครับตอนนี้แล้วครับพอชมพูแล้วก็จะมาเล่นแดงหลุมเดียวกับที่ตบลงไปเนี่ยฮะเน็ตมีปัญหาสวัสดีครับพี่ก้าวมานะครับสวัสดีคุณสันนักกีฬาต่างชาติมาลงคิดคะแนนยังไงคิดเหมือนเดิมครับคือถ้าไม่ใช่รายการที่7รายการชิงแชมป์ประเทศไทยเรามีคะแนนได้หมดจะมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่ที่แข่งมีอังกฤษฝรั่งเศสก็มีมานะหลายคนที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะเรามีคะแนนให้หมดนะฮะมีแรงกิ้งให้หมด
พราะรายการ Thailand Ranking นี่มันได้ครับเป็นกึ่งอาชีพประเทศไทยอะฮะเป็นรายการและ Thailand Ranking นะฮะคัดไปเล่นรอบสุดท้ายปีหน้านะก็อย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับก็คือปีหน้าเนี่ยกีฬามันเยอะสนุกเกอร์มันแข่งขันเยอะมากทำให้สมาคมเนี่ยต้องจัดรอบคัดเลือกในปีนี้ปลายปีนี้เพื่อไปแข่งในรอบสุดท้ายปีหน้า2รายการนะที่จัดปีนี้ก็คืออย่างที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือรายการแรกนะซึ่งปีหน้าจะแข่งในเดือนปลายเดือนมกราครับ30มกราใช่ไหมที่จังหวัดกาญจนบุรีฮะถึง4นะน่าจะ30ถึง4และรายการที่2จะแข่งกลางเดือนนี้ฮะปีหน้ามีทั้ง4เกมมีทั้งเอเชียนอินดอร์เกมมีไทยแลนด์แรงกิ้งอีกมี6แดงแรงกิ้งยูสนุกเกอร์อีกโอ้มีหลายรายการครับ6แดงชิงแชมป์โลกด้วยมีแน่นอนครับมีนาคมนี้6แดงชิงแชมป์โลกยืนยันมาแล้วครับมีครับจัดกันที่ปทุมธานีนะที่ธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหมธรรมศาสตร์รังสิตปทุมธานี6แดงชิงแชมป์โลกท็อป16ของโลกมาแน่นะครับเดี๋ยวรอยืนยันอย่างเป็นทางการอีกทีครับสวัสดีครับคุณวิรศักดิ์ครับเอาครับมาดูนันจุ๊กครับผมไม่เชื่อแล้วใครบอกผมไม่เคยซ้อมเนี่ยตอบยังไงเจอหน้าทีไรบอกไม่เคยซ้อมสักทีนึงแต่ตอบอย่างนี้มันชมพูครับเดินขาวไปเล่นแดงต่อเลยเนาะเดินหน้าไปครับนิดนึงหลุมเดียวกันเล่นแดงหลุมฝั่งเดียวกันครับนี่คือบนซ้ายพุทธศิลป์ก็นาวาเอกนาลงยิ้มแย้มนะฮะหรือพี่ชอบของเราครับเป็นทหารเรือนะนาวานี่ผู้นาวานี่ผู้พันแล้วนะเขาเป็นเรียกผู้พันชอบนะอีกนิดเดียวก็เป็นนายพลแล้วนะอีกนิดเดียวก็เป็นนายพลแล้วนะนี่ยังมาตัดสินนะคิดดูอะเรียกผู้การได้ไหมนาวาเอกผู้การชอบป่ะก็คือเป็นผู้พันอะอีกขั้นเดียวก็เป็นพลตีแล้วอะพลเรือตีแน่นอนครับเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับพี่ชอบยิ้มนันจุกนี่เผลอแป๊บเดียวครับจะขาดอยู่แล้วมันโต๊ะมี43แต้มเท่าบนโต๊ะเปล่าชมพูลงแต้มขาดครับตอนนี้ตายพิจิตก็อยู่โต๊ะตรงข้าตรงข้างหลังนะฮะตายพิจิตเรียบร้อยครับแต้มขาดร้อยครับเฟรมแรกถ้าตบอีกแดงเดียวไม่ลุกมาแน่ครับต่อชุนหลงอ๋อผมไม่ลงแข่งครับชั้นไม่ถึงครับผมก็เก่งนะฮะเก่งแต่ปาก ขึ้นมาแทงไหมแต้มขาดร้อยแล้วนะฮะบนโต๊ะมี43เท่ากับได้57คะแนนตอนนี้64 2สนุกครับซ้อมโต๊ะหรือเปล่าอ่ะตบชมพูก็2สนุกครับแต่ถ้าจะเป็นชมพูนี่2สนุกจริงเสมอสวัสดีครับคุณพานุนะฮะซ้อมมือหน่อยซ้อมมือหน่อยให้รู้ว่าทีมชาติมาเลเซียก็ไม่ใช่ธรรมดานะแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะ
มาเล่นโต๊ะสตาร์ยังไม่เคยเล่นโต๊ะสตาร์หรือเปล่าเจอสัมผัสน้อยส่วนใหญ่มาเลเซียเนี่ยจะใช้วีลาก้านะไม่วีลาก้าก็เชนเดอร์สองโต๊ะเนี่ยฮะสวัสดีครับคุณมนชัยอัมปะโลโอปะละขอบคุณครับอ๋อผู้การต้องพลตีขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับคุณงานตั้งยี่สิบเอ็ดแต้มสองสนุกครับมาโต้35 35 56นันจุกนี่ร่างกายก็ฟิตเปี้ยครับวิ่งทุกวันตื่นเช้าวิ่งทุกวันนะวันไหนตังไม่มีก็วิ่งราวไม่ใช่เขาเป็นนักวิ่งนะอย่างนี้ไม่ลุกมาแน่นอนครับเฟรมแรกไม่มีปัญหาครับสำหรับนันจุกนุกดันสำหรับใครที่อยากรับฟังคุณต้นศักดิ์กับรอครับวันที่7คุณสมขวัญมาแน่นอนครับปักไปซียี่ยี่ยี่ขยี้จนตัวอ่อนแล้วครับโอ้โหนันจุกคุณบอกได้ยังไงเจอข้างหน้าคุณบอกไม่ได้ซ้อมเลยเพิ่งเปิดกล่องคิวเนี่ยวันนี้วันแรกนี่บุตรแทงนี่ฟิลล้วนๆจะบอกว่าฟิลล้วนๆนะคะแนนสะสมนี่เริ่มตั้งนับตั้งแต่รอบแรกเลยฮะชนะผ่านรอบแรกมีคะแนนหมดครับสวัสดีครับคุณมวลลบครับไม่มีปัญหาครับสำหรับนุกจันครับในเฟรมแรกครับขึ้นนำต่อชุนเหลียงไปแล้วครับ1-0เฟรมครับเอาแล้วคุณมาไทยนี่คุณต้องจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าเดินทางถ้าคุณตกรอบนี้คุณไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเข้ารอบ64คนชนะรอบนี้คุณจะได้ 7,000 บาท 7,500 บาทนะใครเข้า64เนี่ยแล้วใครเข้ารอบ32จะได้ 10,000 เท่ากับตอนนี้ตอชุนเหลียงเนี่ยขาดทุนแน่นอนครับมากับแฟนด้วยมาเที่ยวดีกว่าน่าจะมาเที่ยวอ่ะสวัสดีครับคุณอิทธิ์สิทธิราชนะทบทูมันนี่ให้สัก500ทูเป็นค่าเครื่องบินขอบคุณครับมากับมุกอย่างเดียวแล้วคุณอิสติราชนี่ผู้พันชอบนะไปสัตหีบมีอะไรโทรหาแกได้ครับแกไม่ค่อยอยู่แล้วครับ แกบอกมีอะไรโทรหาแกได้ครับลูกน้องแกเยอะครับที่สัตหีบครับหาเรือจะอยู่ที่นั่นเยอะครับโทรหาแกได้เลยแกมีปัญหาอะไรแต่แกจะปิดเครื่องนะหยอกหยอกครับสวัสดีครับคุณเชฟแบะครับพี่ต๋องแข่ง6:00 น.นะฮะพี่ต๋องแข่ง4:00 น. 5:00 น.นะ5:30 น. 5:30 น. ขอไปครับนาวาเอกนลงยิ้นแย้มต่อชุนหลงไปไหนครับเจอเฟรมเดียวเยี่ยวแตกเลยครับบอกแล้วครับนันจุกชอบจริงเลยมาเลเซียเนี่ยไอ้แชมป์โลกที่ว่าเจ๋งๆอ่ะริมกกเหลียงเนี่ยเจอนันจุกรอบชิงไปที่ศรีสะเกษอ่ะโดนไป4-0ก่อนหน้านั้นไปชนะไอ้ลิมก๊กเหลียงที่มาเลเซียมาแล้วนะ 4-2 ในรอบน่าจะเป็นรอบชิงเหมือนกันนะเห็นก็บอกเมื่อ4เดือนที่แล้วอ่ะ 3-4 เดือนที่แล้วแล้ววันนี้มาเจอปอจุนเหลืองเนี่ยต้องดูครับอีกโต๊ะหนึ่งโอ้โหตกไป81แล้วฮะโต๊ะหนึ่งท็อปจันครับทันช็อปจันเหมือนกันครับพงศกรจงใจรักครับ
ตอนนี้ดูด้านซ้ายครับของท่านผู้ชมกำลังจะเข้าเบรกโอ้ยหลุดเลยพอให้ดูอะเฟรมที่2ครับเล่นระบบต่อชุนหลงครับตอนที่ไปเรียนอาชีพเนี่ยแทงดีนะฟาวดีครับผมเห็นมันผ่านฟาวเนาะเมื่อกี้เห็นชมพูอ่ะไม่ใช่นะมันโดนแล้วก็เด้งชมพูนะประธานอภัยครับเกมนี้คงต้องเน้นเกมหน่อยครับต่อจุนหลงครับเพราะเขาดูแล้วนันจุกมีของครับมือบิลเลียดทีมชาติไทยนะตอนนี้ซ้อมบิลเลียดอย่างเดียวเลยนันจุกกำลังซ้อมทีมชาติชุด4เกมครับไปแข่งที่กัมพูชาครับเดือนพฤษภาคมตอนนี้ทีมชาติไทยกำลังซ้อมอยู่ที่แห่งนี้แหละฮะแต่ซ้อมอยู่ชั้น3นี่แข่งชั้น4กล้าไหมตบเลือกเอาเลยขวาหรือซ้ายถ้าตบขวาคุณได้ดำมันล่อตาล่อใจเหลือเกินหมัดหน้าเป็นยังไงเช็คหน่อยต่อจุดเหลืองหมัดหน้าไม่มีอะไรเลยคุณยังจับโต๊ะไม่ได้มั้งตามซ้ำเลยครับรออะไรแรงไปแล้วฮะแรงไปนิดหนึ่งเข้าชมฟรีนะเข้าชมฟรีที่ TBC Snooker Center ครับรามกำแพง 89/1 ตอนนี้ก็เป็นรอบที่ต้องเจอมือระดับท็อปของเมืองไทยแล้วรอบ128คนแข่งครั้งเดียวได้เข้ารอบ64ได้ตังค์เลยมีเงินรางวัลครับในรอบ64นั่นจุกนี่หลอกยิ่งกว่าผีเนี่ยผมเพิ่งเปิดกล่องไมคิวเนี่ย7วันแล้วแต่ดูก็แทงดิหลอกยิ่งกว่าผีอีกมีนักกีฬาหญิงมีลงนะสมัครลงอยู่แต่ไม่น่าจะผ่านรอบมาถึงรอบนี้แล้วมั้งต้องดูครับวรัฐนันท์ฮะแอมร้อยคูรายการนี้กิ๊กพิษณุโลกบอกขอพักรายการนี้ครับไม่ลงครับรายการนี้นะมีแข่ง2สนามที่ราชมังคลาอีกโอ้โหห่างเยอะครับแต่ก็เซฟขาวไปในตัวครับถ้าไม่ได้แดงจะตายก็ตายลูกที่วิ่งแต่ถ้าลงก็ได้ดำมือไม่หนักเท่าไหร่แต่รอบต่อไปนี้ของจริงทั้งนั้นครับต้องบอกของจริงทั้งนั้นซันนี่ก็ยังอยู่ต๋องก็ยังอยู่ทุกคนครับเริ่มมือท็อปเอางี้ดีกว่าท็อป64คนของประเทศไทยเนี่ยได้เล่นรอบนี้128กดไลค์กดแชร์กันไหมครับเป็นกำลังใจครับจะจ่อทั้งทีขาวยังติดชิ่งอีกใกล้ชิ่งอีกเอาไหมไม่เอาดีฟ่าโดน 2-0 ไปไม่คุ้มครับ
พี่ต่อบอก20ไม่คุ้มครับจะกลับบ้านเร็วเหลือเกินยังอยากอยู่เมืองไทยขอมีค่าใช้จ่ายสักนิดเถอะได้ 7,000 ก็ยังดีนี่ถ้าเขาต่อจนเหลืองเนี่ยเข้ารอบ16คนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเดินทางมาต่อในเดือนมกรานะปลายเดือนเพื่อจะไปแข่งที่กาญจนบุรีเขาต้องเดินทางมานะบอกได้เลยไม่หมูอย่างที่คุณคิดครับคุณต่อนักสนุกเกอร์ท็อปของไทยนี่ไม่ต้องห่วงครับคุณคิดว่ามาคัดเลือกง่ายๆไม่ง่ายครับบอกได้เลยไม่ง่ายครับขอดูสักนิดนึงโอ้ยอาจจะเจอกับพงศกรจงใจรักได้หรือสุรเทพเนี่ยผมไม่ทราบช้างป่าโมกครับเจอพงศกรก็หนักหน่อยพงศกรน่ะท็อปจันก็หนักหน่อยต้องดูโปรแกรมอีกทีนะนี่ผมดูคร่าวๆเฉยๆก่อนแข่งวันไหนก่อนน่าจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะก่อนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ครับอาจจะไม่ได้แข่งที่อาจจะแข่งที่ราชมังคลาโอ้โหหมัดหน้าดีลูกหน้าดีจริงๆครับนันจุกชอบจริงๆเลยเสือเหลืองเนี่ยดูดิโอ้โหไม่เป็นรองแน่นอนครับก่อนแข่งนี่เป็นรองนะพอดูแล้วตอนนี้เขาณตอนนี้ก็เป็นมือสนุกเกอร์เต็มตัวเต็มๆแต่ท่านนันจุกนี่เป็นมือบิลเลียดทีมชาติเอาครับฉีกก็มาแลนกุยมุ้ยได้ครับได้อยู่ครับแต่ต้องออกแรงหน่อยนะถ้าตบนี้เล่นหลุมกลางดีกว่าเปิดมากกว่าเด่นแรงหลุมกลางเปิดถ้าเล่นนี่ต้องสกูหนักๆนะฮะถ้าเล่นหลุมบนซ้ายเนี่ยเลือกหลุมใกล้ๆชมพูครับอย่างนี้ฉีกออกมานิดเดียวโอ้โหมีโชคช่วยไหมต่อลูกยาวยังไม่ดีขึ้นเลยนะแตกอย่างนี้ก็ร้อยสิครับอ่ะอยู่ที่นุกแล้วฮะพอโลยานงเปิดแล้วรถแตงโมคว่ำคุณเลือกไปได้แค่ไหนครับน้ำเงินหลุมกลางน่าจะนั่งยาวแล้วฮะทีมชาติมาเลเซียดูแล้ว
ถ้านุกไม่หลุดเนี่ยไม่มีรอดนะดึกยืนขนาดนี้มือหนึ่งมาเลเซียไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเป็นจัดอันดับเขาเป็นมือสามแล้วมาเลเซียลูกมันลอยอย่างนี้ครับไม่ยากครับวางแผนดีๆครับแดงหลุมนี้ก็ต้องเล่นหลุมชมพูหลุมกลางครับถ้าเล่นแดงลูกบนซ้ายเคาะอยู่แถวๆนี้นะฮะนี่ครับสบายสบายเต่าหลังสวนได้บอกไว้ถ้าไม่หลุดเองครับไม่มีปัญหาครับน้ำเงินต่อเลยครับโอ้โหแทงแบบเนิบๆครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีเหลี่ยมฟาดมาหนึ่งชิ่งครับเดินหน้าไปหาน้ำเงินอีกเบาไปนะฮะเอาเช็ดหน่อยครับลูกไม่วิ่งเช็ดนิดนึงสวัสดีครับคุณสุภัตรานะออกแรงนิดนึงหรือไม่ก็สกูมานิดนึงออกมานิดนึงเพื่อจะเล่นแดงหลุมบนสะบนขวานะฮะปาดจริงล่างขึ้นมาเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับคู่ต่อไปเราจะถ่ายนะพี่ต่อยของเรามาแล้วหลังจากไปอยู่สวนไปทำไร่ทำสวนมาครับสวนทุเรียนโอ้โหวนสองชิ่งลูกนี้สวยครับพอก้มแล้วก้มอีกครับไม้นี้จะขาดเลยหรือเปล่าเลยไปมีน้ำเงินชมพูก็ได้อยู่นะชมพูตรงๆเลยนะดับนิดเดียวเองน้ำเงินจะวนอีกเหรอเอาให้แล้วแต่เลือกครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบเลยครับเลือกชมพูนะฮะ
ชมพูนี้มีแดงหลุมกลางรองรับอยู่ไม่ต้องแรงมากครับโอ้โหเขี่ยมาสวยด้วยเขี่ยอย่างนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับดูสิเขี่ยกันอีกทีนึงดูสิน็อกสิครับพี่ต่อเราน่าจะเอาไข่กลับไปด้วยถ้าเล่นอย่างนี้เอาไข่กลับไปกินมาเลเซียเลยโอ้โหนันจุกนี่เล่นกับต่างชาตินี่เล่นดีจริงๆถึงแม้คุณจะซ้อมน้อยนะเนี่ยโน่ชื่อเนี่ยอาจจะเขียนว่าลอรี่นะลอรี่ทอแต่จริงๆแล้วก็ชื่อต่อชุดเหลียงสวัสดีครับคุณสนั่นปักอะไรปักเบาๆครับปักกาดดองข้างดำเล่นได้ไหมเอาหลุมกลางครับขาดนะลงก็ขาดแล้วโอ้โหออกไม้อย่างนี้ผมต่อไปจะไม่เชื่อนักสนุกเกอร์จันทบุรีครับชอบหลอกกันบอกไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่นู่นไม่นี่ดูดิแทงอิดจันอีกคนหนึ่งเนี่ยน้องรักเนี่ยไม่ซ้อมไม่ซ้อมเป็นแชมป์ประเทศไทยเฉยสวัสดีครับคุณอัตพลนะสวัสดีคุณเอกเมืองราชโอ้โหต่อจุลเหลียงนี่คุณทีแรกผมนึกว่าทีแรกนึกว่านุกเจอต่อที่ไหนได้ต่อเจอต่อดีกว่าต่อจุลเหลียงเจอต่อของจริงเนี่ยแต้มขาดไปแล้วนะแฟนอันว่าครับยุทธภพภาคพจน์ครับนำต่อชุนเหลียงครับ2-0เฟรมแล้วโอ้โหต้องขอขอบคุณครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับขอบคุณยูสนุกเกอร์ครับต้องบอกว่ามีรายการใหญ่ๆของสมาคมครับไม่พลาดเด็ดขาดครับยูสนุกเกอร์ครับสามารถชมได้ทุกช่องทางของยูสนุกเกอร์นะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ครับ usport.co.th ครับหรือ YouTube ครับ U Sport เชิดไปครับงานนี้จะเป็นงานเบาของนุกหรือเปล่าต้องดูครับเพราะต่อจุลเหลืองนี่ผิดนิดเดียวเองนะอย่างเฟรมเนี่ยผิดครั้งเดียวเนี่ยโดนหมดเลยโอ้โหของจริงครับของจริงนุกนี่เป็นของขยาดของเสือเหลืองมาเลเซียริมกกเหลียงที่ว่าได้แชมป์โลกก็เจอนุกกระกด 4-0 น้องไม่ได้ซ้อมอาจจริงใช่ไหมมีแข่งพิเศษนุกนี่ไม่ได้แข่งพิเศษนะนุกนี่ไม่ได้แข่งเพิ่งไปแข่งที่จันก็ตกรอบนะไปแข่งบ้านตัวเองผมไปมาก็ตกรอบตกรอบแรกเนี่ยสันติภพไม่มีลงครับสันติภาพก็ไม่ได้ลงนะวงมหาปไลใช่ไหมฮะคุณขออนุญาตบอกสันติภาพวงมหาชัยไม่ได้ลงนะฮะรายการนี้ขอผ่านก่อนช่วงนี้มันช่วงพักผ่อนของแกครับโอ้เปิดขาวติดงี้นี่ผมนึกว่าแข่งรอบสุดท้ายนะนี่128นะผมนึกว่าต่อชุนเหลียงนี่เป็นมือรับเชิญนะ
อย่างนี้ไม่คงไม่เชิญแล้วแทงอย่างนี้เอาไข่ไปกินดีกว่าต่อบอกกูโดนงานอะไรเนี่ยกูแข่งแค่สองทีนะเจอมืออย่างนี้แล้วเหรอต่อจุนเหลียงบอกกูโดนอะไรเนี่ยกูกล่าวมาเอาค่าใช้จ่ายตอนนี้ 7,000 แมวขอ500กลับบ้านก่อนดีกว่าไหมตาบอกไม่เอาแล้วผ่านเข้ารอบนี้ 7,000 กูขอ500ขอ 3,000 ก็ได้ครึ่งหนึ่งขอกลับบ้านค่าเช่าห้องเหลืองคุณเอกบอกเหลืองมาเลเซียจะรู้สู้เหลืองจันได้ไงอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยนกจันเป็นสีเหลืองเหรอก็ชอบเสือเหลืองเหรออ๋อเสือเหลืองเหลืองทุเรียนใช่ไหมผมนึกก็ชอบกินเหลืองเหลืองตัวดำไม่ใช่นะแกมีแฟนแกมีแฟนไม่ได้สายเหลืองนะอันนี้จันของแท้ครับคนจันของแท้ต้องมีเสน่ห์มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทุกคนอ่ะหลุมกลางไงโชว์อีกทีนึงลงได้ดำตายละตายละเล่นกันอย่างนี้ต่อบอกอะไรเนี่ยนึกว่ามาเมืองไทยจะหมูไม่ได้เจอหมูหรอกครับคุณเล่นแค่รอบแรกฮะที่ผ่านมาได้มาเจอ128นี่โอ้โหอะไรกันเนี้ยอ่ะแดงดำอยู่ตรงนี้น่ะดูสีหน้าทอเป็นไงบ้างต่อจุนเหลียงเอาครับไม่น่ามุ่งมั่นมากดูดิออกคิวนี่ต้องบอกว่าลูกนี่คือไม่พอใจนี่คืออะไรมันตรงไหมนะฉีกลูกนี้ฉีกไงครับไปหาน้ำเงินเปล่าอ๋อเล่นดำนะอ๋อเขาไม่กลับครับผมคุยกันแล้วครับเดชวัฒน์ปีใหม่นี้ก็ไม่กลับครับเขาน่าจะอยู่ยาวเลยนะน่าจะอยู่ยาวครับเดชวัฒน์ปุ้มแจ้งตอนนี้ก็ถ้าไม่มีข้าวกินเขาก็วางแผนจะไปขอข้าววัดทานแล้วครับที่อังกฤษเพราะว่าเดินทางไปกลับเนี่ยไม่คุ้มครับตอนนี้ค่าตั๋วเครื่องบินทันจ็อบนำ30แล้วโอ้โหจันก็มาแรงจริงนะท็อปจันนี่นำ30แล้วท็อปจันนี่เจอกับเดี๋ยวพวกผมดูให้นะครับนิติพลมณมุติยังเด็กอยู่เหรออ๋อเจอเด็กนะอายุ10กว่าปีอุ้ยหลุดแล้วเอาละโอกาสต้องต่อผมอยากให้คุณมีกำลังใจเอาอีกสักเฟรมนึงคุณนั่งจะตอนนี้เบาะเก้าอี้จะพังอยู่แล้วรับน้ำหนักคุณไม่ไหวเอาหน่อยครับคุณต่อจุนเหลียงสวยครับแรงไปนิดนึงเอาไหมนี่ครับหลุดแดงหลุมกลางครับมันจะลงไปแล้วมันขึ้นมาถามพี่เอาไงดีดำระเบิดไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะลำพูหลุมกลางครับโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงเบาเบาเบาได้เบา
ถึงเวลาต้องออกอาวุธหนักแล้วอุ้ยเห็นไหมบังกันไหมโอ้เล่นข้างชิงบนหรือเปล่าเล่นลูกนี้ครับด้านซ้ายมือครับโอ้โหหลุดให้อย่างนี้คุณอัครวัฒน์บอกสงสัยที่มาเลเซียไข่ขาดตลาดอยากจะเอาไข่กลับบ้านดูแล้วตบอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับดูดิอ้าวเรียบร้อยมามาละมาละโอกาสมาอีกแล้วต่อถ้าคุณให้มา1เฟรมนี่ผมว่ามีลุ้นเลยนะกำลังใจคุณจะมาดูดิมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันเหลือเชื่ออย่างเงี้ยโดนแดงติดทิ้งมาโดนแดงข้างบนอีกแล้วโอ้โหเหลี่ยมอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วรีบขาวจะเปลี่ยนอุ้ยจับโต๊ะไม่ได้จับโต๊ะไม่ได้ครับเซ็งครับยังจับโต๊ะไม่ได้ได้แต่พลาดโต๊ะได้แต่พลาดโต๊ะแล้วนี่ยังจับโต๊ะไม่ได้ครับร้องออกเลยมันไม่วิ่งครับโต๊ะไม่วิ่งนี่โอกาสโต๊ะวิ่งนะกล้าไหมล่ะน้ำเงินยาวๆหลุมยาวเลยกลัวเด็กกลัวกลัวกินไข่เอาแล้วครับโอ้โหเป่าปากเลยนี่เล่นน้ำเงินหลุมกลางนะอย่างนี้หลุมยาวว่าหลุมยาวนี่เอ้ยเออได้แล้วครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่เป็นกำลังใจช่วยครับอยากให้ได้สักเฟรมหนึ่งเพราะว่าเนี่ยตบทีก็เป่าปากทีนึงซันนี่แข่งวันไหนเห็นก็บอกแข่งวันนี้นะแต่อีกที่หนึ่งนะเอาละครับต่อจุนเหลืองครับต้องมาให้ได้ก่อนนะถ้า30นี่โอกาสกินไข่มีสูงนะแต่ถ้าไล่มาได้นี่มีโอกาสนะฮะมีโอกาสกลับมาได้กลับมาลุ้นกันใหม่เน้นเป็นพิเศษเลยตอนนี้โต๊ะลูกไม่วิ่งเหมือนที่มาเลเซียเลยมาเลเซียอาจจะใช้เวลาก้านะโต๊ะหรือไม่ก็โต๊ะเชนเดอร์แต่เมืองไทยครับแข่งขันใช้โต๊ะสตาร์ครับแต่ทางก็ยังดีอยู่นะต้องบอกเลยทางขาวทางอะไรเนี่ยเหลี่ยมไปเล่นอาชีพมาหลายปีทีเดียวพอได้ออกอาวุธเครื่องเริ่มติดแล้วหลังจากที่เครื่องมันเย็นไงโดนนุกตบอย่างเดียวเลยต่อชุเหลียงบอกไม่แน่จริงไม่ไปเล่นอาชีพมาหรอกไม่แน่จริงไม่เป็นทีมชาติมาเลเซียครับแทงแต่ละทีโอ้ยคือลุ้นแต่ละทีนี่แบบเหมือนแกจะเครียดยังไงอายุต่อจุลเหลืองนี่แค่30กว่านะถ้าจำไม่ผิดมีตารางก้างปลาให้ดูไหมครับก้างปลานี่สมาคมไม่ได้ออกไว้แต่นักกีฬาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเพราะมันจะใกล้ๆกันเวลาคู่แข่งเขาอะในใบอะในใบถ้าใครเข้าไปที่สมาคม
เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาบิลเลียดฮะบิลเลียดสปอร์ตแอสโซเชชันเนี่ยอะไรเนี่ยลงไปดูครับเขาจะมีว่าใครเจอกันวันไหนแล้วผ่านเข้าไปจะไปรอเจอใครอะไรเงี้ยก็จะมีให้เห็นครับไปดูได้ครับเป็นแนวแบบตารางครับแต่ไม่ได้เป็นก้างปลาเดินหน้ากระทำครับตอนนี้48แต้มเอาเลยครับระวังโต๊ะจะล้มนะน้ำหนักคุณอ่ะเอาครับต้องบางจริงๆนะฮะบางสวยครับเรื่องนี้โอ้โหบอกแล้วมืออาชีพครับคนนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานี่ตอนแรกนึกว่านุกจะเจองานเหมือนงานหนักแล้วก็มาง่ายแต่สุดท้ายแล้วก็หนักเหมือนเดิมครับเขาออกคิวได้แล้วครับต่อจุนเหลียงไม่แน่จริงไม่สมัครแข่งหรอกครับยอมเสียค่าสมัครไม่ต้องเชิญเพราะสมาคมไม่เชิญเราสักทีนึงเชิญจะริมก๊กเหลียงยังไงล่ะยังไงนันจุกคิดเดี๋ยวจะไปวิ่งรายการไหน ไม่ได้คิดถึงเกมเลยป่ะคิดว่าอาทิตย์นี้จะไปวิ่งที่ไหนเมื่อเข้าที่เข้าทางแล้วเอาแล้วแต้มนี่ขาดไปแล้วนะฮะ43ยังไม่ขาดครับยังไม่ขาดดำลูกนี้ลงขาดครับต่อให้ก่อน2เฟรมครับไม่ใช่คนไทยครับไม่ใช่คนไทยผมไม่ใช่คนไทยครับแต้มขาดแล้วนะฮะนันจุกเขาจับได้แล้วเดี๋ยวดูครับลูกนี้ไปเล่นแดงยังไงเป็นยังไงรู้จักยังรู้จักยังต่อจุลเหรียญนะรู้จักยังเขาสะกดคำว่ากลัวไม่เป็นครับต่อชุนเหลียงเนี่ยเพราะเขาไม่ใช่คนไทยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับไล่มาแล้วครับ1ต่อ2เฟรมครับเอาแล้วครับงานนี้นุกนี่ครับไล่มาแล้วครับไม่มีฉี่ไม่มีเข้าห้องน้ำครับเอาหนังยางรัดไปเรียบร้อยครับตอนนี้ช้างป่าโมกนำ30ครับนำภูสิทธ์นะพงอะไรพรพงเหรอ30นะช้างป่าโมกก็ไม่ธรรมดาครับอดีตนี่ต้องบอกเลยไม่ต้องพูดถึงโอ้โหบอกแล้วท่านผู้ชมครับงานนี้โอกาสได้ดูยาวๆมีทีแรกนึกว่าจะได้ดูเกมใครคู่นี้คิดว่าจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับทายกันมาได้เดากันมาได้นะเดากันมาได้คู่นี้น่าจะจบเท่าไหร่ใครน่าจะชนะคนไทยก็ต้องเชียร์นุกจันครับหรืออยากเห็นต่อไปเล่นรอบลึกๆก็เชียร์ต่อจุลเหลียงอยากให้เขามีรายได้ผ่านเข้ารอบนี้ก็คือ64คนมีรายได้แล้วนะฮะได้เงินรางวัล 7,500 บาทโดนไล่มา 1-2 นี่เยี่ยวแตกเลยครับ
คุณแจ็คเชียงใหม่บอกโต๊ะอาจารย์ต่ายน่าจะจบ5โมงเย็นเพิ่ง10ลูกศิษย์นี่แซวอาจารย์ตลอดเลยนะลูกศิษย์เราลูกศิษย์แกนะแกเป็นทุกอย่างนะผู้ปกครองแล้วก็เป็นนะแจ็คเชียงใหม่คุณแซวอาจารย์คุณนะเมื่อวานคุณมาร้องแต่8โมงคุณแข่ง4โมงเย็นคุณยังไม่ได้แข่งเลยผู้แข่งไม่มาซะกลัวอาจารย์ตายอาจารย์ตายน้ำ10นะฮะตายพิจิตจูชาตินำจ่าเอกอาคมเรืองวงฮะ1-0เฟรมอยู่นะฮะแล้วดูแบบแกดึงเรียกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยแกจะเป็นแข่งแบบแข่งในคู่สุดท้ายอย่างเงี้ยคู่รอบสุดท้ายเนี่ยมันจะรอบ5โมงเย็นนะแกจะเลิก 2-3 ทุ่มประจำเกิน 2-3 ทุ่มอีกใช่ป่ะเพราะแกจะดึงไปเรื่อยๆคือใครไม่รอกูรอกูอยู่ได้อะใครรอกูก็รอก็คือแกดึงแบบโอ้แกเน้นทุกช็อตครับเอาละครับเปิดมาก็สนุกเลยนันจุกที่เห็น2เฟรมแรกนี่หลอกสับขาหลอกนะนี่เขาเอาจริงแล้วนันจุกคุณต้องใช้มวยบิลเลียดเข้ามาช่วยแล้วล่ะฟาวนะฮะแก้ใหม่ครับถ้าอย่างนั้นไม่ต้องแก้เลยอาจารย์ชอบต้องวางอย่างเมื่อกี้ตบได้เลยนะฮะอย่างนี้แก้ใหม่ครับโอ้โหเห็นไหมลูกแดงขวามือเนี่ยหลุดออกมาได้ไหมโอ้โหวางมือก็ได้ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ลงก็ขาวลงไปข้างล่างอยู่แล้วอย่างนี้เช็ดได้ครับเอาแล้วครับขาวไปไงอ๋อยังไม่ได้ไปเที่ยวอาบน้ำนี่โดดน้ำไปก่อนอืมแฟนมาไม่ได้อาบน้ำก็เลยโดดขอดักขอโดดน้ำก่อนโอ้โหนี่เขาปล่อยตรงๆนะสี่เต้าแล้วครับยังอยู่ในช่วงกันครับทักทายกันมาได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะอยู่ต่อให้ภาคคู่ต่อไปนั้นนุกดุกดิกครับนุกสงขาจะเจอกับสยมตันเซียนตัวจี๊ดโกมลN with snooker N with Presley แห่งวงการสนุกเกอร์ไอ้ห้ามไปว่าก็ด้วยทำไมก็แทงช้าจังกว่าจะแทงได้ต้องเต้นก่อนนี่สู้เลยเหรอโอ้โหเรื่องเกมไม่ต้องห่วงครับตอจุนเหลียงนี่เล่นอาชีพโลกมาแล้วก็เกมรูปเกมไม่ต้องห่วงไม่ธรรมดาครับถ้า2เท่านี่เอียงไปฝั่งตอจุนเหลียงได้เลยครับน้ำหนักโมเมนตัมจะไปทางนู้นครับโอ้โหเรียกบ่อยมาใช้งานทำได้ดีครับ
จะสู้เลยไหมมวยจันทบุรีไม่กลัวใครอยู่แล้วครับน้ำตาลบูแล้วน้ำจะแตกอยู่แล้วสาวจังเลยลุ้นจนอ่ะสวยครับแดงลูกจุดชมพูใกล้ๆเส้นตรงจากชมพูนะฮะหรือจะเล่นซ้ายมือของชมพูต้องดูครับเล่นลูกใกล้จุดชมพูฮะชมพูถอยแล้วถังหลอยถอยหลังครับอย่างนี้เคลียร์หน่อยครับตบชมพูหลุมกลางนี่เคลียร์หน่อยเคลียร์แดงออกมาเคลียร์ดีๆไปจ่อหน่อยเราถ่าย2คู่ตามเดิมน่ะตามหลักเราถ่ายคู่เดียวนะตอนนี้ไหนๆทีมงานอยู่แล้วโอ้ไม่ดีครับโดนเหลี่ยมนี้อย่างนี้โอกาสเป็นของตอชุนเหลียงครับตอนนี้ท่านผู้ชมเรียกร้องมาในคู่ต่อเราก็เลยจะถ่ายคู่ต่อไปครับพี่ต๋องนี่แข่ง 5:00 น.นะฮะ 5:30 น.ครับเจอกับประวิตรวรรณแสงครับหรือพุทธอุบลเขาแทงเหมือนบ่นนะจริงๆแล้วไม้คิวมันพาดคางอ่ะอ้าวยังไงครับยังได้อยู่ยังได้อยู่เบียดได้ครับแต่ไปกระทบดำไม่ดีฮะถ้าเลือกฝั่งนี้ไปหาน้ำเงินเหมือนเดิมครับตอนนี้เล่นได้แค่น้ำเงินครับหรือชมพูหลุมกลางแล้วไล่มาเราก็นึกว่าบ่นไหนได้ไม่คิวพลาดคางแล้วมันสีคางโอ้โหน้ำหนักดีครับเราเริ่มออกคิวได้แล้วฮะน่ากลัวแล้วฮะต่อชุนเหลียงเริ่มน่ากลัวแล้วถ้าออกคิวได้นี่ไล่ไปหาน้ำเงินอีกฮะจะแดงลุมกลางหรือเปล่าถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไปได้เหมือนเดิมครับไม่อย่าตรงอย่างเดียวเท่านั้นเองน้ำหนักครับตรงฉึกอย่างนี้ถ้าเดินหน้าเขาต้องหาทางเล่นแดงและที่ขาววิ่งไปหาน้ำเงินนะฮะวางไปแนบชิ่งเลยไหมและเล่นแดงหลุมบนซ้ายเพื่อขาวดีดไปหาเงินอีกอย่างนี้สกูครับตะกูเล่นด้านซ้ายตรงไหมโอ้โหนี่ครับออกแรงตรงๆหน่อยน้ำเงินอ
ฉีกแล้วฮะสกูฉีกมาอืดถอยมาถังลอยยากนะต้องเล่นแดงน้ำเงินแรงน้ำเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคนนี้ที่มิ้งเปิดทีเดียวรายการอะไรครับต้องลองบอกรายการผมนึกไม่ออกครับแต่คนนี้ก็เคยเล่นอาชีพครับทำท่าจะล่อแร่ตอนนี้ครับกำลังจะไล่มาเสมอ2-2ต่อชุนเหลียงชอบโบยจริงๆเลยหูกระต่ายชอบหูกระต่ายจริงๆเลยหูกระต่ายเขาแน่นอนมากดูบอกแล้วไม่ง่ายนะครับต้องเล่นน้ำเงินอย่างเดียวแล้วก็ไม้เดียวอย่างเดียวเลยเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยโอ้โหเฟรมที่2ครับตายพิจิตรครับใช้เวลา41นาทีนำ2-0แล้วเฟรมที่3นี่ตั้งสถิติไว้1ชั่วโมงอาจารย์ของเราครับก็ต้องเน้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ความแม่นก็อาจจะลดน้อยลงไปชั้นต่ายแต่ถ้าจะให้เข้ารอบต้องใช้ทุกอย่างครับวิชาทุกอย่างโอ้สายแรงไหมอ่ะเขียวอ๋อใช่ครับรายการชุดเอาตอนที่เขาเล่นอาชีพอยู่สิใช่ไหมตอนที่เขาเล่นอาชีพโลกอยู่ฝีไม้ลายมือหรือยังต่อชุดเหลียงสวัสดีครับคุณสมนึกนะช่องจะหมดอย่างเดียวเลยนี่เล่นแค่ลูกเดียวนะคือน้ำเงินวิ่งเข้าไปจากบนไปหากลางจากบนวิ่งกลางจากบนวิ่งกลางนี่เขาทำมากี่ชุดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาดูไว้เลยครับโอ้เช็ดได้ไหมต้องดูก่อนฮะลูกสามเช็ดได้ใช่ไหมฮะนับจากขวานะลูกที่สามอย่างนี้เช็ดได้ครับหนาไหมฮะนำ51บนโต๊ะ59แต้มก็ยังเหลือเฟือครับเปิดแค่ทีเดียวตกรอบน้ำหนักเป็นยังไงโอ้โหเบาไปนิดหนึ่งแรงสักหน่อยอย่าวิ่งลงไปหาได้คู่นี้อย่างต่ำมี6เฟรมแน่นอนครับ6เฟรมมีแน่นอน
ต้องงัดแดงออกมาครับแล้วก็ส่งขาวลงไปข้างล่างเพราะสกอร์ตามหลังอยู่ท็อปจันชนะไปแล้วนะฮะ4-0เฟรมส่วนช้างป่าโมกน่าจะชนะ4-0นะฮะช้างป่าโมกก็ชนะ4-0เหมือนกันนะฮะกันเหลี่ยมบางคุณยายก็อยากให้จบเฟรมนี้ไปเร็วๆครับเพราะคุณยายไม่ไหวเหมือนกันฉี่จะลาดเอาไหมเอาแล้วครับมาแล้วโอกาสมาแล้วต่อชุนเหลียงยาวยาวโอ้นี่กันคุณเน้นซะดูกันยาวๆครับดำออกมาเลยครับแต้มตามหลังอยู่สวยครับขาวยังเห็นนะทางหนีทีไล่ไม่ต้องห่วงครับต่อชุนเหลียงนี่เล่นมาอาชีพมาเล่นทีมชาติมาหลายปีไม่ต้องห่วงครับเหรียญทองซีเกมก็เคยได้มาแล้วนี่ถ้านี่เขาชนะรอบแรกมาเมื่อวันศุกร์นะค่าห้องก็อย่างน้อยก็ต้องนอน3คืนละถ้าเข้ารอบก็ยังมีค่าห้องอยู่สมมติพักคืนละ1,000อ่ะมากับแฟนได้ 7,500 ถ้าเข้ารอบ64ได้ 7,500 ก็ค่าห้องแล้วถ้าเข้ารอบ 3-2 ก็ได้ค่าเครื่องบินกลับอีกนิดนึงสุดแล้วต้องเข้ารอบสุดท้ายเท่านั้นครับถึงจะคุ้มค่าอย่างไรครับลูกนี้โดนนะฮะแต่ก็ไม่รอดถ้าโดนอย่างนี้ถ้าจะเล่นสีด้วยต้องออกแรงหน่อยนะฮะออกแรงต้องตรงจริงๆนะต้องลงโอ้โหนี่มันแม่นจริงๆขาวยังไงเนี่ยชอบจังเลยหลุมกลางเนี่ยพอดีเลยอายน้ำเงินครับเอาแค่ลงครับอุ้ยโอ้ยโอ้ย57บนโต๊ะมี43ยังไม่ขาดครับแดงลูกนี้ครับต้องแดงอีกลูกหนึ่งสวัสดีครับคุณแจ็คกี้โอ้โหล้าโอ้โหนี่ก็สู้เลยนะไอ้นี่หัวใจมันได้หัวใจมันได้นึกว่าแม่นมั้งเดี๋ยวบังไหมแต่ยังไม่ขาดนะแต่ต้องเล่นเน้นลูกใหญ่ไว้ก่อนบนโต๊ะมี43แต้ม59คุณต้องเป็นดำทั้งนั้นดำเท่านั้น
จะได้ชมพูก็ได้แค่ชุดเดียวถ้าตบลงนี่น่าจะตอกส้นต้องไม่ได้ทราบว่าเห็นหรือเปล่ามุมนี้ตอกส้นครับไม่จำเป็นไม่ต้องเอาลูกด้านซ้ายครับต้องเก็บไว้ลูกหนึ่งนะข้างชิ่งเนี่ยยากครับป้นเนี่ยป้นนี่ยากเหลือเกินต้องได้แดงดำอย่างเดียวด้วยแดงดำแล้วอีกลูกแดงชมพูก็ยังได้อยู่หลังน้ำเงินเมาโอ้โหปบมือเลยครับรออะไรล่ะวางอย่างนี้มือบิลเลียดครับทีมชาติไทยนะตอนนี้น่าจะเป็นมือสองประเทศแล้วต่อจะลองจากลมลองแค่ลมสุรินนะแต่นี่ครับเขาโอ้โหเขาชิบยังไงแก้ใหม่ครับแก้ใหม่โอ้มึนครับเจอโต๊ะอย่างนี้มึนอยู่แล้วออกไปอีกนิดนึงครับออกไปนิดนึงครับต้องออกไปนิดหรือเปล่าติดไปหรือเปล่านักกีฬาบ้างไงอย่างนี้โดนครับอย่างนี้โดนเอ้ยเลยอีกโอ้ยวิ่งมาเหมือนโดนมันยังไงเนี่ยเอาแล้วไงอย่างนี้ตบลูกไหนก็ได้แล้วไม่ต้องสีใหญ่แล้วอีกทีนะเมื่อกี้บางกว่านี่แรงไอ้หนากว่าเผื่อไว้ให้แล้วเผื่อไว้ให้แล้วน้ำหนักไม่ถึงอีกโอ้ยเอาทีเอาทีธรรมดาครับออกคิวเบาเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะฮะอีกทีนึงแรงขึ้นมาอีกหน่อยครับอย่างนี้ครับโดนแน่นอนครับต้องรู้ลายโต๊ะด้วยครับอาจจะไม่เหมือนลายสนามกอล์ฟแต่มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะบางทีโต๊ะไหลบางทีเล่นหลุมกลางเลยครับอยากเป็นลองเยอะตอนนี้ครับเป็นลองไม่เยอะละโอ้ยหนาไปเยอะเลยยังไงโดนทำโทษสิครับชมพู่ชมพู่ลงแต้มขาดนะฮะแต้มขาดแล้วนะฮะนันจุกไปเล่นซะหลุมกลางหนาไปเยอะเลยจะขึ้นโต๊ะไม่ไหวก็ติดพุงเหลืองก็ได้ครับเหลืองเพื่อเหลืองขาด3สนุกครับ
อย่างนี้ก็ต้องยอมแล้วฮะดูเดี๋ยวไซยิดลูกนี้ยิ่งกว่าไฟแนนซ์อีกก็เป็นอันว่าครับตามมาเสมอกันแล้วครับ2ต่อ2เฟรมครับเอาแล้วครับต่อจุลเหลียงเขากลับมาแล้วครับผมพยายามบอกว่านี่คือของจริงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
กลับมาอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ไปดื่มน้ำปัสสาวะมาดื่มน้ำและปัสสาวะด้วยสวัสดีครับคุณสมชัยสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะเอกบางคนเขารอไปรอจริงครับคู่นี้ดูแล้วยาวๆครับ6เฟรมยังต่ำครับอาจจะถึง7เฟรมโอ้โหดูยาวๆลูกหน้าก็ยังไม่ดีนะฮะลูกยาวๆเนี่ยต่อชุนหลงเนี่ยแต่ลูกครึ่งโต๊ะนี่เขาทำได้ดีทีเดียวกดไลค์กดแชร์กันไหมครับนุกจันนี่ต้องปิดเกมบีบเกมให้ได้ดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มจับโต๊ะเริ่มเข้าฝักแล้วผู้ผสมยิงได้ไม่ได้ไทยตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้แค่ตอนนี้ก็รายการเต็มแน่นเอียดเลยครับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงกันยายนปีหน้าเนี่ยไม่ว่างเลยบอกเลยทัวร์นาเมนต์ติดๆกันทั้งนั้นเลยครับแถมปลายเดือนพฤศจิกาก็มีเอเชียนอินดอร์อีกไทยเป็นเจ้าภาพแข่งกันที่พัทยาครับดูครับฉากนี้ครับเอาเข้าไปไว้ในกลุ่มแล้วฮะเลยไหมหมัดหน้ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะตอนจุดหลงเขาไม่เริ่มพอตู้ไม่ได้สองตำไม้นี่เขาก็ไม่เอาแล้วฮะถ้าไม่ได้จะจะกันดีกว่าจุกนี่จะหนียังไงหนีออกทางด้านซ้ายนะฮะเล่นลูกบนสุดทำได้ดีทีเดียวเกือบหมดโต๊ะเนี่ยซึมเหรออ๋อยังหนีด้านซ้ายได้ผมนึกว่าซึมเห็นนะยังเห็นอยู่ไม่มีสักลูกให้เห็นเหลี่ยมตบเลยใส่เสื้อนี่สองค่ายนะเสื้อกางเกงนี่สองค่ายยักษ์ครับค่ายกีฬาเสื้อ FBT กางเกงแกนสปอร์ตนันจุกเอาละโอ้ยเสียหายไหมหลุมกลางได้นะแต่วางมือลำบากหน่อยดูครับเขามองกลางซ้ายครับเพื่อจะเล่นดำต่อเลยโอ้
ุ้ยไม่หลุดแดงลูกนี้ครับกันนะครับนี่ถ้าหลุดแดงมานี่เขาได้ตบแล้วนะดำนี่เสียงนะที่หล่อใช่ไหมทานข้าวเที่ยงแล้วครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็หัวใจเต้นยังไงกองยาวแล้วว่าเล่นกาแฟเข้าไปขันครับแทงน้ำเงินไม่ต้องห่วงครับทางขาวนี่ดีเงียบพอจับโต๊ะได้นี่น่ากลัวครับอันตรายครับต่อจุนหลงต่อจุนเหลียงนี่ดูสองทางเลยใช่ไหมแข่งเรือพายกับแข่งสนุกตอนนี้ใครเอาอะไรมากินไม่กินครับนี่เอาขาไก่ไม่กินผมบอกผมกินไม่ได้ครับขนมขาไก่เพราะผมเป็นเกาต์ นันจุกกันยากครับนุกคอนหวานแข่งวันไหนน่าจะแข่งวันสองวันเนี่ยนะฮะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะแต่แข่งที่โต๊ะไหนเท่านั้นเองเพราะว่ามีแข่ง2สนามนะฮะในรอบ128เนี่ยมีแข่งที่ TBC Snooker Center แห่งนี้กับแข่งที่ราชมังคลาตอนนี้โปรแกรมผมมีที่เฉพาะที่นี่ฮะผมไม่รู้ว่าเขาแข่งวันนี้หรือเปล่าที่ราชมังคลาต้องบอกมี2สนามในรอบคัดเลือกเนี่ยยกเว้นรอบ64คนสุดท้ายถึงจะมาแข่งที่สนามนี้ TBC อย่างเดียวอ้าวนันจุกอย่างนี้ฟุกไหมฟุกสวยครับโอ้ต้องขอโทษเลยครับใครรอสุดครับหล่อหรือรอครับถ้ารอก็รอทุกคนนะหล่อสุดนี่น่าจะเป็นพี่ขวัญ นะฮะหล่อสุดผมพวกหล่อหินหล่อปูนนะฮะหรือหล่อแบบเรียบๆตะบายไม่เข้าเอาละครับโอ้โหได้ลูกฟุกทีเดียวนี่เปิดทางเลยดูครับลูกนี้คือจะสู้บนขวาแต่ไปกระทบลูกซ้ายลงโอ้โหเอาละครับตอนนี้ยาวแน่นอนครับจัดความหล่อผมก็อยู่ในอันดับ3อะฮะพี่ขวัญอันดับ1พี่ต้นอันดับ2นี่กล้องมันเบอร์หรือผมเบอร์เนี่ย ไอเรายิบขยับแว่นเลยว่าอะไรว่าแว่นเรามันมัวหรือเปล่าอ๋อกล้องมันเบอร์นะไม้นี้เน้นทุกช็อตครับนุกจันนี่บอกแล้วว่าโดนตามมาเสมอ2เท่านี่ต้องเน้นแล้วนี่จะขึ้นแท่นก่อนหรือเปล่าเน้นหน่อยครับธรรมดาครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งกำลังไปได้สวยกำลังเข้าฝักเราก็ต้องช้าไว้ดึงให้เขานั่งนานๆนะตอนนี้ก็วนอยู่ตรงนี้ฮะแดงดำขึ้นแท่นก่อนได้เปรียบครับฉากนี้จะมาเล่นน้ำเงินแน่ครับ
ดูแล้วมองครับตอนนี้ทุกโต๊ะจบไป3โต๊ะแล้วเนาะ40หมดอาจารย์ปายก็30แล้วมีโต๊ะนี้ครับ22สวัสดีครับคุณธงชัยนี่เขามาดูครับเขาจะตบน้ำเงินแล้วไปเขี่ยได้ไหมในกลุ่ม3ลูก4ลูกเนี่ยรวมชมพูด้วยเนี่ยหรือจะฉีกมาเล่นแดงเลือกที่จะไม่เขี่ยกลุ่มอาจารย์ลมอาจารย์ลมสุรินทร์น่าจะไปแข่งที่โต๊ะรัชมังคลานะเพราะรายชื่อในนี้ไม่มีนะฮะยังไม่ได้ถ่ายนะอาจารย์ลมเดินหน้ามาเล่นลูกข้างชิ่งไหมอย่างนี้ไม่เดินครับสกูแรงแรงแล้วฮะโอ้โหได้ลูกบนซ้ายหรือเปล่าหรือใจเนี่ยจะกะให้เลยไปเพื่อจะเล่นแดงลูกที่เขี่ยไปโดนเมื่อกี้นะฮะหวามือสวยครับเพชรราชบุรีวินัยทองลายแข่ง5โมงครึ่งนะฮะเจอกับสมภักดิ์ชวนเจริญนะฮะคือพักเทอร์โบใช่ไหมสมพักทงเจริญเนี่ยดูแล้วน่าจะขาดในไม้นี้เลยเนาะแต่ก็ยังมี2ลูกที่ติดชิ่งอยู่ถ้าเคลียร์2ลูกที่ใกล้ๆชมพูมาได้เนี่ยโอกาสขาดไม้นี้ก็มีสูงครับเอาแล้วครับตบดำลูกนี้นะฮะเล่นข้างชิงก่อนไหมนี่ไซเหมือนจะอยู่ที่ลูกนี้ครับคู่เป๊กไม่ได้ถ่ายนะฮะนุกสงขาเจอใครครับเจอกับสยมตันเซียนครับตัวจี๊ดกมลเอาแล้วครับลูกนี้จะเขี่ยแล้ว2ลูกแต่แต้มมงโต๊ะมี51แต้มนี่ก็ขาดไปแล้วนะฮะโอ้โหเขี่ยไม่โดนครับแต่แต้มขาดแล้วนะฮะ71แต้มลูกเดียวครับลูกฟุกนี่ครับทำให้แต้มขาดลอยเลยฮะฟุกลูกนี้ลูกเดียวถ้าลูกนี้ไม่ลงเนี่ยโดนได้เลยถึงแพ้ได้แต่พอฟุกไปแล้วนี่ตอนนี้ครับกำลังจะขึ้นแท่นครับปรึกษาอะไรผู้สินครับถ้าลงนี่ไม่ขึ้นมาเลยนะบ
นโต๊ะมี51แต้มเป็น60ขาด3สนุกถ้าบ่อยไม่ลงก็ต้องยอมแล้วฮะถ้าบ่อยไม่โดนเนี่ยอย่างไม่ยอมเพราะไม่จ่อถ้าจ่อนี่ยอมแน่นอนจะโดนซะเองหรือเปล่าดูครับมันติดกันหรือเปล่าถ้าไม่ติดเนี่ยขาวจะไปติดแทนยังเห็นลูกขวานะบนล่างขวานะอย่างน้อยต้องได้สักชุดหนึ่งก่อนนะต่อชุดเหลืองเนี่ยอ่ะหยอดแล้วลงไปนี่เขาไม่ขึ้นมาละถ้าลงไปขึ้นแท่นเลยไม่เอาครับไปเช็ดลูกดุ้นดีกว่าลูกชอบดีกว่าต่อจะต้องเอาแดง2ลูกนั้นออกมาด้วยนะเพราะแต้มเนี่ยขาดไป3สนุกแล้วตามอยู่เอาแดงไปเก็บอีกนันจุกเขามีปัญหาอะไรเราดูคะแนนแล้วคุณนำอยู่เยอะหนีมาทางซ้ายก็ได้ครับอันนี้เล่นเช็ดและขาวหนีมาทางซ้ายครับมือบิลเลียดครับทางขาวดีครับไม่ต้องห่วงทางบ้านก็ดีครับต้องได้ดำนะฮะต่อยังไงเอาลงไปก่อนเอาแค่ลงครับขาวจะปักอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือจะขาวจะมาทางขวามือดีดมาหลังดำครับนันทุกเป็นต่อเยอะครับแดงลุงเขาก็ไม่ลุกขึ้นมาแล้ว71ต่อ17ครับแค่กลับหัวกลับหางครับอย่างนี้ไม่ขึ้นมาแน่นอนครับอย่างนี้เรียบร้อยครับก็เป็นอันว่าครับนุกจันครับยุทธภพปากพดครับขึ้นแท่นแล้วครับ3ต่อ2เฟรมครับเอาละต่อชุนเหลียงต่อชุนเหลียงคุณหลังพิงฝานุกจันเข้าห้องน้ำแล้วครับ
ต่อจุนเหลียงเดินมาหาแฟนแล้วก็ข้างนอกครับมาคุยกันครับเห็นท่าเราต้องเช็คเอาท์แล้ว มากระซิบกันเธอไปเช็คเอาท์ก่อนไม่รู้จะเสียค่าอีกวันนึงหรือเปล่าถ้าเช็คเอาท์ตอนนี้ก็เสียตังค์แล้วฮะไม่รู้นอนโรงแรมไหนใกล้ๆที่แข่งขันวันนี้ถ่ายอีกคู่นึงเราถ่ายมาให้นะเรารับปากแล้วถ้าใครกด1มาทุกคน100กว่าคนนี่เราต้องรับปากแล้วยังอยากดูอีกไหมคู่นึงนุกดุกดิกเจอกับสยมตันเซียนครับตัวจี๊ดกมลถ้าจบเฟรมนี้ก็ทันคู่ต่อไปแน่นอนครับตอนนี้อาจารย์ต่ายพิจิตรนำ 3-0 ครับเฟรมนี้เออใช่ครับอาจจะนอนโรงแรมปิ๊บอินก็ได้ครับยังอยู่อีกเหรอปิ๊บอินไม่น่าอยู่แล้วนะคุณสมชัยปิ๊บอินเออเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนชื่อปิ๊บอินนี่สมัยผมเรียนเลยนะเด็กๆเลยนะปิ๊บอินเนี่ยไม่เคยเข้าก็ผ่านบ่อยครับอยากดูตอนทุกทีตอนเมื่อยขาโอ้นี่พอมายังอยากดูนะอยากดูแล้วจะบอกทีมงานให้ปกติเราแข่งถ่ายวันละคู่นะแต่เมื่อท่านอยากดูเราก็ต้องถ่ายให้ท่านดูเดี๋ยวต้องถามทีมงานครับเพราะว่าถ้านุกดุกดิกไม่ตบนะใช้เวลานานแน่นอนครับเพราะสยมตอนเซียนเขาลีลาไม่ต้องบอกใครครับแต่ถ้าถ่ายเราจะให้ถ่ายลีลาให้ท่านเห็นเลยเราจะถ่ายลีลาสยมตอนเซียนให้ท่านเห็นเลยแล้วมาบ่นไม่ได้นะว่านานใครบ่นนะเราจะสมน้ำหน้าอะเฟรมที่6ครับเฟรมนี้จะเป็นเฟรมสุดท้ายหรือจะมีถึงดีกาก็ต้องดูนะครับเฟรมที่6ครับต่อจุนเหลียงทีมชาติมาเลเซียจะกลับบ้านเร็วหรือถ้ากลับตอนนี้ก็ขาดทุนเยอะครับค่าเครื่องบินค่าที่พักแต่ถ้าเข้าอีกรอบหนึ่งคุณจะได้กลับไป 7,500 ช่วยค่าที่พักได้อีกหน่อยนึงถ้ากลับตอนนี้เห็นบอกจองรถทัวร์เนี่ยไม่น่าจะกลับเครื่องบินแล้วล่ะจองรถทัวร์ไว้โอ้โหชนแล้วดีด้วยเห็นแค่ลูกเดียวแล้วนะนี่ครับไซส์สวยนะไซส์หมีแดงลูกที่แทงลูกที่บาดหน้าฮะ เดี๋ยวเราท่านสมศักดิ์ชัยอยากจะดูเดี๋ยวเราจะถ่ายคู่แปรมหาชัยเจอกับอาจารย์ต่ายพิจิตรนุกดุกดิกมาแล้วนะดุกดุกนิกดุกดิกของเราถ่ายเพื่อดุกดิกเลยนะเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยแต่เขาไม่อยากดูคุณหรอกครับเขาอยากดูตัวจี๊ด เขาอยากดูถ้าผู้ชมเรียกร้องมาเนี่ยผมกำลังคิดอยู่เรียกร้องดูอยากดูนุกดุกดิกทางหรือว่าจะดูตัวจี๊ด
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดุกดิกกับตัวจี๊ดนี่ใครเขาลีลาเขาเยอะกว่ากันดุกดิกนี่ไปเรื่อยครับด็อกแท็กด็อกแท็กดุกดิกไปเรื่อยตัวจี๊ดเขาก็จะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอายึกยักอยู่นะสนุกครับคู่ต่อไปนี่บอกได้เลยแต่มาดูคู่นี้ก่อนจะเฟรมนี้จะเป็นเฟรมสุดท้ายหรือเปล่าต่อชุนเหลียงจะเมื่อกี้เดินมาฝั่งแฟนแล้วไม่รู้ให้เช็คเอาท์หรือเปล่าโอ้นี่ดูเหมือนว่าเขาจะสู้เลยนะเอาแล้วครับโอ้โหวันนี้แต่เอาไหมล่ะยาวๆน้ำเงินลงมีอนาคตครับแต่ถ้าไม่ลงนี่อนาคตดับวูบพรุ่งนี้แข่งยังแข่งรอบ128นะเดี๋ยวเราจะดูให้เราถ่ายคู่ไหนจะเลือกพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องหาโปรแกรมมาก่อนครับเอาละครับใช้เร็ดสกูขาวไว้ครับเห็นไหมมีแดงลูกหลังลูกที่สองต่อจากหลังที่กูโอ้โหอย่างนี้ครับมีโอกาสครับนันจุกถ้าไม่หลุดแล้วก่อนเนี่ยแดงเนี่ยพะโล้ยายนงเปิดหม้อแล้วเนี่ยเลือกเลยลูกพะโล้ลูกไหนเลือกทานเลยอันนี้เล่นลูกตรงกลางครับลูกที่สองต่อจากชมพูอ่ะน้ำหนักเป็นยังไงโอ้เบาไปนิดหนึ่งครับถ้าจะเล่นแดงซ้ายหรือขวาเนี่ยต้องถังหลอยครับถอยหลังครับนี่ครับถ้าอย่างนั้นน้องอ้อยไม่มาครับไม่มีน้องอ้อยนะมีน้องออยน้องออยกับน้องอุ๋ยงานสร้างงานหลอกดุกดิกเจอกับตัวจี๊ดสามท่าเดี๋ยวเรากำลังจะให้ทีมงานหาเพลงมาเปิดเวลาก็แทงแทม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 อยู่ที่ดุกดิกถ้าดุกดิกไม่ตบกันนานหน่อยครับไม่ต้องห่วงเอารับลูกนี้ครับต้องไปหาน้ำเงินอีกครับเหมือนเดิมหรือดำก็ได้ดำยังมีเหลี่ยมนี่ทีไปหาน้ำเงินแล้วโอ้ออกดีเงี้ยลูกยาวๆในวันนี้นันจุกนี่บอกคุณว่าได้จับคิวมา7วันเนี่ยต่อไปเราจะไม่เชื่อคุณแล้ววันนั้นก็เคยถามทีเป็นไงบ้างโอ้ออกหายทั้งคืนเลยกลับมาชนะสบายเดินหน้าครับแดงเห็นไหมแดงนี่เล่นแดงข้างดำครับแดงหน้าดำวันนี้เขาบอกยอมแล้วครับเราจะไม่เล่นเขาอีกเราในกีฬาทั้งสองคนมาแล้วครับตัวจี๊ดตัวจี๊ดเก่าขึ้นด้วย
แน่นอนครับเห็นนุกจันแทงแล้วโอ้โหวันนี้ต่อชุนเหลียงนี่กับเวียดไอ้กับมาเลเซียแทบไม่ทันเลยแล้วลอยอย่างนี้ด้วยนะถ้าไม่หลุดนะยังไงก็จบไม้นี้ก็ถูกถ้าไม่หลุดก็ต้องจบดูครับคุณได้กลับบ้านแล้วคุณมาอยู่แค่3วันพอครับแค่นี้ค่าห้องก็เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ค่าตั๋วอีกว่าแพ้ท่านี้ดูดิตบเอาต่อจุเหลียงบอกผมก็ไม่ได้นอนครับสนุกกับแฟนทั้งคืนเลยเที่ยวกรุงเทพไงพอเที่ยวกรุงเทพแหมโอ้โหดูตบเคาะไปเคาะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวจี๊ดเมื่อกี้ตัวจี๊ดอยู่ข้างๆผมไม่กล้าพูดแต่นี้เดินกระเพกมาเลยรู้เรื่องเกากินด้วยเป็นเกาด้วยโอ้ดุกดิกนี่งานคุณไม่รู้จะง่ายอะไรขนาดนี้ตกรอบนี้ยังไม่ได้เงินนะฮะต้องเข้าอีกรอบนะฮะถึงจะได้เงินครับ 7,500 บาทตอนนี้ก็คือถ้านะต่อชุนเหลียงตกรอบนี่มาฟรีครับมาเมืองไทยถือว่ามาเที่ยว50ไปแล้วอ่ะลุ้นเบรกสูงสุดไปเลยเบรกสูงสุดนี่ถ้าไม่มีใครลบได้นะจะได้ 20,000 บาทนี่ยังโอ้โหยังเหลือเยอะเลยเนี่ยดูเคาะไปเคาะมาอยู่เงี้ยฮะตังได้ไหมตังไม่ได้จุดน้ำตาลครับต่อไปหันมาเล่นแดงกับดำครับลอรี่มือไหนครับทีมชาติมาเลเซียครับเคยเล่นอาชีพด้วยครับตอนนี้เป็นมือ3นะต่อจากริมก๊กเหลียงนี่เป็นมือ1แล้วก็มือ2ก็เป็นโมคินโฮแล้วมือ3ก็คือตรงนี้ฮะต่อชุนเหลียงตอนนี้มือไหนนุกบอกมือไหนไม่สนแล้วฮะมือเนี่ยละกดอยู่เลยจะได้กลับไปคุยได้ชนะไหมชนะ2แพ้4ก่อนนครสวรรค์นครปฐมหรือเปล่าอันนี้มุกใช่ไหมฮะก่อนนครสวรรค์สวัสดีครับโอ้จิ๋วเชียงรายไปไหนไม่เคยไปคนเดียวครับเพราะเขามาเยอะอัจฉระมาเยอะครับซามูไรพ่อลูกอ่อนครับช่วงนี้ไม่ค่อยแข่งขันที่ไหนเลี้ยงลูกอย่างเดียวครับที่แต้มขาดแล้วนะตบไปตบมานี่แต้มขาดแล้วถามต่อชุนลงต่องต้องจะลงคัดอีกไหมเจออย่างนี้เอาอีกไหมล่ะเราอ่ะกลัวไหมแต้มขาดแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือลุ้นเบรกสูงสุดแล้ว
็ลุ้นไงครับใจเกินร้อยหรือเปล่าย่าก็คือแดงข้างชิงบนซ้ายนะฮะโอ้โหเขี่ยลูกนี้สวยครับวางแผนครับเอาเบอร์ต่อจุ่งเหลียงให้แบงค์มาบขาเดี๋ยวเพิ่งกลับอะไรเนี่ยฮะอะไรของคุณเนี่ยอะไรคุณแต้มขาดแล้วคุณจะไปวางเขาเลยอ่ะต้องเอาแล้วตบน้ำเงินก็ไม่เซ็นนะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วครับต่อจุ่งเหลียงคุณมาได้รอบนี้คุณนะจับมือครับเป็นอันว่าครับยุทธภพภาคพจน์ครับเอาชนะลอรี่ทอครับหรือตอจุนเหลียงครับนักสนุกเกอร์ทีมชาติมาเลเซียไปได้4-2เฟรมครับก็ส่งมาเลเซียกลับบ้านครับยุทธภพเข้ารอบ64คนสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาเหลืออีก15นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูคู่ที่น่าดูอีกคู่หนึ่งนุกสงขาครับกฤษณัฐเลิศสดิยธรหรือนุกดุกดิกครับจะเจอกับสยมตันเซียนครับตัวจี๊ดโกมลครับวันนี้บอกเป็นเกามาด้วยเดินกระเพกมาเลยเดี๋ยวดูกระเพกยังไงเขาจะเล่นในลีลาของเอ็นวิสเพสลีได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูครับรออีกอึดใจเดียวนะ15นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันรับรองคู่นี้มาดูมือหนึ่งอดีตมือหนึ่งประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นมือสามละอดีตมือหนึ่งประเทศไทยจะเจอกับสยมตันเซียนรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับสวัสดีครับวิวเปลี่ยนใช่ไหมถ้าวิวเดิม